Song Le Feu จากแรงบันดาลใจละครยิ่งใหญ่สุดคลาสสิกสู่อัลบั้มเพลงสุดไพเราะอัลบั้มเพลงแทนความรู้สึกจากละครคู่กรรมต้องเสียน้ำตาเท่าไรต้องรักต้องรอแค่ไหนสุดท้ายจะไม่ยอมเปลี่ยนใจจะมั่นคงในทุกๆอย่างจนกว่าฉันคนนี้สิ้นลมหายใจอัลบั้มเพลงแทนความรู้สึกจากละครคู่กรรมงานเพลงแทนความรู้สึกของโกโบริอังสุมาลินและวนัทถ่ายทอดโดยบี้สุกริตหนูนาหนึ่งธิดาและกันนภัทรวันนี้พิเศษเฉพาะ DVD โปสการ์ด4แบบพร้อมลายเซ็นบี้สุกริตหนูนาหนึ่งธิดาและกันนภัทรกลับมาอัปเดตความสนุกกันต่อนะครับกับซองเน็ตเวิร์กวีโอเมื่อกี้นะแกก็ได้บอกพาสเวิร์ดอันตรายไปแล้วว่ามี1 2 3 4 5 6 7 8แล้วก็8ด้วยขายไปตัวโอ้ยเดี๋ยวแฮ็กไม่ได้นะแล้วก็ยังมี A B C 1 2 3อันนี้ง่ายๆอันตรายมากและยังมีอันตรายมากกว่านี้ด้วยนะนะต้องบอกว่าควรหลีกเลี่ยงเลยที่ผมจะพูดต่อไปนี้นะครับคนชอบใช้พาสเวิร์ดนะฮะ I love you โอ้โหแล้วก่อนนะส่วนใหญ่เนี่ยจะโดนแฮ็กเพราะว่ามีความรักกันอยู่ใช่รู้เลยว่าตอนที่ตั้งหรือสมัครเนี่ยแอคเคาท์อันนี้จะต้องมีความรักเพิ่งมีแฟนแน่นอนเวลาคนอัปเดตสเตตัส Facebook เนี่ยคิดถึงจุงเบยรักนะตัวเองโดนแน่พวกนี้แสดงว่าต้องมีความรักพาสเวิร์ดก็คือ I love you คนใช้เยอะมาก I love ต้อย I love จอยเนี่ยไม่แน่นอนเลยไม่ได้ต้องบอกชื่อถ้าบอกชื่อคนอื่นถ้าบอกชื่อคนอื่นนะครับพาสเวิร์ดอีกอันที่ควรหลีกเลี่ยงนะฮะ111 1111อันนี้ใบหวยใช่ไหมใช่ง่ายไปป่ะเดี๋ยวออกวันหน้าผมดังไงนะผมดังง่ายไปจริงๆนะ17ตัวคนชอบใช้ซึ่งพี่เคยใช้ด้วยกดง่ายไงเออเน้นๆง่ายๆไว้ก่อนแล้วมีหักมุมแล้ว111112แล้วสุดท้ายลืมไปเฮ้ยกดไปกี่ตัวไม่ได้เรียงเรียงกันแบบนี้เนี่ยพวกแฮกเกอร์นะฮะเขาจะแฮกได้ง่ายมาก1 2 3อย่าเรียงอย่าเรียงงั้นถ้าเป็น8 5 6 7 5 2 2 1 1เอาเลยพี่เอาให้พี่จำได้อยากจะบอกว่าถ้าตั้งไปแล้วพี่ก็จำไม่ได้ใช่พี่พูดอีกรอบเมื่อกี้พี่ก็พูดไม่ถูกอย่าดูถูกพี่เมื่อกี้พูดเลขอะไรจำไม่ได้แล้วเริ่มที่ห้าจำได้แค่นี้อีกอันนึงที่ควรหลีกเลี่ยงนะครับเอามาฝากกันวันนี้นะครับคนชอบตั้งพาสเวิร์ดว่ามังกี้ก่อนนะไอ้มังกี้นี่มันง่ายตรงไหนอ่ะเอออ้าวทำไมเขาถึงตั้งกันมังกี้อ่ะก็ไม่รู้ก็เขาบอกมาไงมันเป็นข้อมูลที่เขาบอกมาแค่หรอไอ้คนบอกมานี่ใครก็ข้อมูลไงเราที่หามาฝากนี่เป็นประโยชน์นะเนี่ยบางที่เนี่ยนะใช่ห้ามใจเออนะดีนะไม่ใช่หมูใช่แมวใช่หมานะไม่ได้แต่พี่ต้องกลับไป create password ให้มันรัดกุมมากกว่านี้อันตรายมากกว่านี้ให้ยากมากกว่านี้ใช่แล้วก็เราเนี่ยรู้คนเดียวด้วยถูกต้องแบบพี่มีคนแฮกด้วยอยากจะบอกมันตรวจสอบกันหน้าดูเลยแฮกกันตลอดเลยไอ้คนใกล้ตัวเนี่ยที่แฮกกันมาใช่เหรอไม่ใช่ไม่ใช่แฮกเกอร์คนอื่นไอ้คนข้างตัวเนี่ยแหละรู้หมดเลยนะครับว่ามีคนแฮกอยู่เรื่อยๆนะครับอย่าไปแฮกเขาบ่อยนะพี่อย่าไปแฮกเขาพี่อย่าโดนเขาแฮกอ๋ออ่ะตอนนี้นะครับผมว่าเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันมาดีกว่าพี่นวลเมื่อกี้เราก็พูดถึงเรื่องพาสเวิร์ดอันตรายไปแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนอารมณ์กันบ้างดีกว่ามาฟังเพลงเพราะๆค่าแนวโอสกูสไตล์ฮิปฮอปครับจากหนุ่มเทพมากความสามารถครับแก่งส้มธนทัศน์ซึ่งเพลงนี้เขาดีไซน์การร้องด้วยตัวเองอีกด้วยนะจะเพราะแค่ไหนเดี๋ยวไปชมกันเลยฮะในเพลงรักแท้ในใจเธอครับกี่เดือนกี่ปีที่ใช้เวลาร่วมกันกับฉันทุกวันมีความหมายกี่ร้อนกี่หนาวตื่นเช้ายังมองเห็นเธอก็เพียงพอให้คนอย่างฉันก้าวไปขอแค่มีเธอคนนี้เดินไปกับฉันไม่หวั่นไม่ว่าจะเกิดอะไรชีวิตที่ฉันมีอยู่ได้เธอเป็นคนดูแลหัวใจเท่านี้ก็มากเกินพอกับฉันเพียงครึ่ง
ไม่มีอีกแล้วคนไหนที่จะสำคัญเมื่อเธอเป็นดังลมที่ฉันนั้นหายใจขอแค่มีเธอคนนี้เดินไปกับฉันไม่หวั่นไม่ว่าจะเกิดอะไรชีวิตที่ฉันมีอยู่ว่านอกจากหนุ่มคนนี้ฮะที่ฮอตแบบประหลอดแตกแล้วยังมีหนึ่งหนุ่มนะครับที่เขาฮอตแบบสูสีกันเลยจริงเหรอจริงประหลอดแตกไม่แพ้กันเลยโอ้แน่นอนครับนั่นคือหนุ่มโดมจารุวัฒน์นั่นเองครับเพราะว่าเขามีซิงเกิลออกมาแบบต่อเนื่องตลอดเลยเพลงแต่ละเพลงเพราะทั้งนั้นโดนใจแฟนเพลงทุกคนพี่นี่เลยคนเดินดินหลังจากที่นะครับพร้อมแล้วก็ติดหูติดใจคนฟังกันไปแล้วนะครับล่าสุดนะฮะโดมมีซิงเกิลใหม่ออกมานะครับซึ่งเป็นเพลงประกอบละครสุภาพบุรุษจุฑาเทพนะฮะในตอนคุณชายประวรรุษด้วยใช่ฮะซึ่งเวอร์ชันนี้ฮะเป็นเวอร์ชันของโดมเลยครับเป็นสไตล์เพลงแบบโรแมนติกป๊อปนะฮะฟังกันแบบซอฟๆสบายๆนะฮะแล้วก็เพิ่มอรรถรสนะฮะความโรแมนติกเพิ่มมากขึ้นนะฮะกับเครื่องเป่าทำให้แบบฟังแล้วรู้สึกเคลิ้มเข้ากับละครโรแมนติกโรแมนติกนะเป็นความรักแบบโรแมนติกนะฮะซึ่งฮะการันตีคุณภาพเพลงนี้นะฮะด้วยนักเขียนมือทองฮะระดับแบบต้นๆชั้นแนวหน้าของเมืองไทยพี่หนึ่งณรงค์วิทย์เตชะธนวัฒน์เองโอ้โหพี่หนึ่งณรงค์วิทย์เนี่ยเขาเขียนเพลงเพราะๆเยอะมากนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่านะฮะกับ MV เพลงรักแท้อยู่เหนือกาลเวลาโดมจารุวัฒน์ครับที่ล่วงเลยนั้นทำให้คนเปลี่ยนไปสิ่งหนึ่งในใจยังไงก็ไม่เปลี่ยนก็คือความรักที่มีต่อเธอจะมันคงยังมีเนื้อการเวลามากยิ่งกว่าอะไรต่อให้นานเพียงใดรักเธอก็ยังคงเป็นรักเธอทำให้รักเราเปลี่ยนแปลงไปคนเราถ้าคู่กันไม่ว่าอะไรเปลี่ยนไปสิ่งหนึ่งในใจยังไงก็ไม่เปลี่ยนก็คือความรักที่มีต่อเธอจะมันคงยังมีน
ยิ่งกว่าอะไรต่อให้นานเพียงใดรักเธอก็ยังคงเป็นรักเธอไม่มีวันจะแปรหรือน้อยลงไปตามเวลาถึงแม้บางครั้งชีวิตต้องเจออะไรกระนองแต่ก็ไม่เคยทำให้รักเราเปลี่ยนแปลงรอไม่รู้ว่านานเพียงใดก็จะไม่ท้อเพียงมีเธอก็พร้อมสู้ต่อไปทางจะไกลแค่ไหนก็อดทนเพื่อให้ถึงในวันหนึ่งที่มันเป็นของเราต่อให้นานเพียงใดรักเธอก็ยังคงเป็นรักเธอโอ้โหโอ้โหแต่ละคนสุดที่รัก